สายฝนจากฟากฟ้าสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นแผ่นดินสถานใดก็เปรียบเสมือนกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินที่มีพระกรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยสถานนั้นทรงเล็งเห็นทุกข์เข็นของราษฎรอันเนื่องจากยาเสพติดจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวาระโอกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานและทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยเป็นห่วงเป็นใยแก่ปวงราษฎรที่อาสาปกปักรักษาผืนแผ่นดินให้รอดพ้นจากยาเสพติดพระราชทรัพย์พระราชทานจากแม่ของแผ่นดินนับเป็นสิ่งมงคลสูงสุดยิ่งการนำพระราชทรัพย์พระราชทานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานจึงเป็นสิ่งที่ต้องน้อมนำใส่เกล้าด้วยเหตุนี้หน่วยงานทั้งหลายจึงเห็นพ้องร่วมกันว่าควรนำพระราชทรัพย์พระราชทานเป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนที่ต่อสู้กับยาเสพติดเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนและเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อประสบนิกรตลอดมาโดยเรียกกองทุนนี้ว่าแม่ของแผ่นดิน